และกล่องที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้ครับคุ้นๆไหมครับนี่คือของโปรดของผมเลยครับPuzzle Box ครับนี่คือรุ่นที่14แล้วครับหลังจากรุ่นล่าสุดรุ่นที่13ห่างหายไป1ปีเต็มๆครับรุ่นนั้นจบแล้วก็ไม่ทำอีกเลยครับจนตอนนี้ผมหาใหม่ได้ครับเป็นร้านที่ขายพวกนี้โดยเฉพาะเลยนี่ครับร้านนี้ครับ HB3F นี่นะครับขายพวกนี้เยอะมากผมก็จัดมาหลายตัวเลยนะครับได้ดูกันไปยาวๆแน่นอนครับวันนี้คือรุ่นที่14ครับมันเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มาอันดับแรกครับเราแกะกันเลยนะครับคือผมเพิ่งได้มาแล้วผมยังไม่ได้เห็นของข้างในเลยนะครับผมกะจะเอามาแล้วก็ลองเล่นตรงนี้เลยพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับเหมือนว่าแบบผมยังไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยด้วยจะได้รู้เลยนะครับว่ามันเปิดยากยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้เขามันมีเหมือนเป็นคู่มือด้วยนะผมไม่แน่ใจผมจะไม่เปิดก่อนนะครับขอดูเล่นก่อนเดี๋ยวคู่มือค่อยเปิดทีหลังนะครับโอเคนี่นะใช่เหมือนจะมีคู่มือไว้ก่อนนะครับนี่คือการแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยได้เห็นของจริงเลยนะครับมาดูกันครับแน่นอนครับ Puzzle Box ทั่วไปเดี๋ยวผมว่าดูมุมบนกว่านี้ดีกว่านะครับดูจากมุมนี้เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับมาเรามากันนิดนึงผมจะพยายามไม่ตัดต่อเลยนะครับจะได้รู้ว่าผมทำจริงๆเลยนะครับมีคู่มือนะวางไว้เห็นนะว่าผมไม่ได้เปิดเลยนะครับมาเรามาลองกันดูดีกว่าครับผมชอบอะไรที่มันแบบสดๆร้อนๆอย่างเงี้ยเราลองๆกันดูเลยเอาให้รู้จริงๆไปเลยนะครับดูกันนี่แหละครับ Puzzle Box ต้องเปิดได้ครับอันดับแรกเราต้องขยับฟังเสียงกันมีกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่มันล็อกมาหรือยังเนี่ยมันมีเสียงมันไม่ควรจะมีเสียงอยู่ถ้าเกิดล็อกแล้วนะครับนี่ๆๆๆด้านล่างมันเป็นตัวเหมือนที่จับเหมือนจะเปิดได้จะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับเนี่ยดึงปุ๊บติดหลุดมือนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นไม้ที่น่าจะเปิดได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่มันติดไปหมดทุกอย่างเลยเรียนเลยไหมดูแล้วอาจจะเป็นระบบแม่เหล็กแน่ๆเลยเหมือนตัวรุ่นแรกๆนะครับใช้การตกเอาแน่เลยกรอบแก็บแล้วกรอบแก็บแล้วกรอบแก็บเอาไม่ออกครับเดี๋ยวกรอบแก็บตกลงงี้เฮ้ยโอ้เอาตกใจเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเอาหลุดเลยเลยครับหลุดแล้วมันจะมีลูกบอลอยู่1ลูกนี่ครับอ้าวนี่คือเสร็จแล้วอ่ะเอาอะไรครับเนี่ยเอางงเลยครับผมอ้าวเฮ้ยแล้วมันอะไรแบบไหนยังไงเอาโอ้ที่เห็นอยู่นี่เหรอเฮ้ยมันมีเดือยอะไรข้างในไม่รู้นี่ครับเห็นมั้ยครับมีลูกบอลอยู่1ลูกด้วยลูกเดียวใช่มั้ยผมเมื่อกี้มันผมตกใจจริงนะมันหล่นแล้วมันเสียงดังมากเพราะมันเป็นของเล่นไม้ครับมันค่อนข้างหนักนะครับมีมั้ยเอ้ยเพื่อนมองกันเห็นทันไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นมันหล่นมาผมน่าจะมีลูกเดียวมั้งนะครับอ่ะเราลูกนี้วางตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันหายนะอย่าปีนอย่ากิ้งนะโอเคเรามาดูกันครับเฮ้ยนั่นไงกิ้งแล้วมองไม่ได้อีกนะครับที่ผมบอกไปผมเห็นตรงนี้มันมีเดือยทั้งสี่ด้านเลยนี่จึ๊กแต่มันยังไงอ่ะไม่ให้มันถูกเข้าได้ถูกเข้าออกได้เห็นไหมถ้าความลมก็ลงมาเนี่ยครับกลไกของเขาครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราใช้ก็คือต้องดันเข้าไปให้หมดก่อนใช่ไหมเข้าไปให้หมดอย่างนั้นก็ปิดนี่ใช่ไหมแล้วนี้ทำไงทำลงมาเนี่ยลองดูใหม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ออกแล้วจริงครับเดี๋ยวต้องแบบเขย่าใช่ไหมเขย่าซ้ายขวาหน้าหลังเข้าไปออกให้หมดอ่ะโอเคนี่ขนาดรู้แล้วนะครับว่ากลไกเป็นยังไงยังทำการยากเลยครับเอาง่ายๆนะครับหลุดให้ได้2ตัวเหมือนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมแกะออกมา2นี้มันยังอยู่แต่2ตัวนี้มันหุบเข้าไปก็น่าจะได้แล้วนะครับลองดูเนี่ยนะครับปุ๊บ2อันนี้ออกมาแทนอย่างงี้นะครับหุบไปมันเป็นกลไกเลยของเขาเนี่ยนี่ผมยังไม่เข้าใจการทำงานของเขาเลยนะครับแต่มันเปิดไม่ได้จริงๆนะคือเราต้องใช้การขยับเงี้ยจนมันออกได้เองอ่ะพูดง่ายๆนะครับงงเหมือนกันแล้วตัวรูปกลมนี้เขาไปทำอะไรนะครับอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆนะครับแค่ใส่ไว้ให้รู้สึกว่าให้รู้ว่ามีของข้างในประมาณนั้นไหมเป็นกิมมิคปลอกๆเอาไว้แบบให้คนมาขยับดูเฮ้ยมีของอยู่ฉันอยากรู้ว่าคืออะไรฉันต้องเปิดมันให้ได้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเดาไม่ได้ใช่เหมือนกันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเจ๋งครับขอลองใหม่อีกทีนะครับผมยังมีความข้องใจอยู่ว่ามันเข้ามันออกยังไงนะครับโอเคปิดเข้าล็อกไหม
ก็เขาล็อกไม่ได้อีกมันมีนั่นอยู่อ่ะโอเคล็อกได้อ่ะขยับโอเคเรียบร้อยติดทีนี้เวลาจะเปิดครับเพิ่มความแล้วขย่าเลยพูดง่ายใช่ไหมให้มันหล่นลงมาอ้าวนี่ไงแล้วก็ไม่ได้อีกเลยอ่ะตัวต่อข้างนะอ๋อเหมือนออกทีละข้างเข้าใจละผมก็เข้าใจละออกทีละข้างครับพอเนี่ยดูเดือนนี้กันเราดูเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนนี้ครับพอเราฮึบมันเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ยกฝาเข้ามานิดนึงเดือนนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอียงกลับไปแค่นั้นเองคล้ายๆว่ายกออกทีละข้างนะครับประมาณนั้นซึ่งถ้าซ้ายขวาไม่ได้ติดบนล่างค่อยๆขยับดูมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในมือแล้วต้องลองจับดูเองจะเข้าใจคือเพื่อนดูเนี่ยอาจจะงงว่าแบบผมทำอะไรคืออะไรไม่เข้าใจเลยนะครับถ้าจับอยู่ในมือครับจึงจะเข้าใจครับโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะเราดูในคู่มือหน่อยดีกว่าบอลใส่กันช็อปปิ้งจริงๆเลยนี่ครับมาเรามาดูคู่มือกันก่อนดีกว่านะครับว่าใช่ไหมแบบที่ผมลองเล่นดูเมื่อกี้มันถูกต้องไหมนะครับมาดูกันมาเยี่ยมมีคู่มือบอกด้วยเพิ่งเคยเจอพัชพกอันแรกที่มีคู่มือบอกนี่นะครับเขาบอกว่า hold the corner of the box and spin it around a few timesเฮ้ยผมจับที่มุมครับแล้วก็หมุนมันอ่ะไม่กี่ครั้งก็เปิดได้เฮ้ยจริงเหรอว้าว lift up the top of the box แล้วก็เปิดได้เลยจริงเหรอง่ายแค่ไหนเหรอเฮ้ยโหไม่ได้ละเอาใหม่ดิอ่ะไม่จะต่อเอาเข้าอ่ะคือการหมุนเนี่ยหมายความว่ามันจะค่อยๆปิดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับปิดกลับไม่ได้อีกโอเคเขาติดกับแบบมันง่ายเพราะมันนั่นใช่ไหมเขาบอกว่าลองดูนะครับเราทำแบบเขาเลยนะครับจับอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้โอ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยจริงครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นกลไกอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเอาใหม่นะสมมติว่าเมื่อกี้มันล็อกอย่างนี้อยู่นะครับการที่เราหมุนเมื่อกี้โอ้การหมุนแบบนี้พวกเดือยมันค่อยๆเข้าไปครับแล้วเข้าทุกด้านด้วยนะเฮ้ยโอ้นี่ศาสตร์ความรู้ใหม่เลยนะครับเอาจริงๆที่ผมอึ้งไปเนี่ยผมอึ้งจริงๆนะครับมันดูแบบเพื่อนๆหลายคนจะบอกว่าผมซอฟต์เวอร์เรื่องเงี้ยเอาจริงๆผมตื่นเต้นจริงๆนะครับแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าคนคิดเขาคิดได้ไงครับเฮ้ยโอเคไม่ใบใจไม่สบายใจครับเอาใหม่ปิดให้หมดเลยครับปุ๊บโอเคนะนี่นะโอเคดึงไม่ออกแล้วติดแล้วนะมาดูนะครับจับแบบนี้ครับแล้วก็เขย่าแป๊บเดียวได้เลยนะโอ้ของจริงครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยว้าวถ้าผมไม่ได้ดูคู่มือไม่ได้ดูวิธีการใช้อย่างเงี้ยก็คิดว่าผมที่บอกเรารู้ข้างในอยู่แล้วก็ค่อยๆขยับหาแล้วก็ได้แล้วมันก็ได้จริงนะครับแต่ถ้ารู้คู่มือแล้วยิ่งตื่นเต้นครับแต่เรียกว่าอะไรนะคือเหมือนครั้งแรกที่ผมฟุกเปิดได้ไงก็เลยเห็นว่ากลไกข้างในมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเอาใหม่แต่แรกมาเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่รู้เลยกลไกเป็นยังไงมันก็ยากไงที่จะแบบเฮ้ยมันจะออกไงอ่ะมันดึงไม่ออกอ่ะมันดึงเหมือนจอดแต่มันไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนทำอะไรได้ก็ทำไม่ได้นะครับเอ้ยเจ๋งสุดยอดครับสุดยอดจริงครับรุ่นที่14นี้อู้ว้าวฮู้โอ้ใครคิดกันเนี่ยอยากเห็นหน้าคนคิดจังเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นร้านที่เป็นทางการเหมือนเป็นเล็กๆของเขาเองเลยนะครับชื่อร้านนี้เลยนะครับนี่สลักที่ตัวกล่องเลยนะครับคือเขาทำจริงเป็นจังขายพวกพัสดุแบบจริงจังเลยนะครับตัวนี้ HB3S นะครับลองไปดูได้นะเฮ้ยวู้ไม่ต้องห่วงครับผมให้รีสินค้าตัวนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับในร้านเขามีหลายตัวมากนะครับในร้านเขาแล้วผมก็จัดมาแล้วด้วยรอดูวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับวิดีโอละตัวเลยเอามาลองเล่นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราเล่นดูก็ทำได้จริงนะครับอ้าวของคนไทยเหรอครับเนี่ยอู้ผมว่าของต่างประเทศนะครับนี่ของคนไทยนี่ผลิตอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไทยแลนด์โอ้คนไทยด้วยครับดีสนับสนุนของไทยนะครับเจ๋งมากตัวนี้สุดชอบนะครับรอดูได้เลยรอดูได้เลยผมจัดมา4ตัวอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบก่อนดีกว่าเนี่ยผมจ่อยก่อนเลยอันนี้คือตัวแรกสุดของณปีนี้ที่ผมจัดมานะครับเฮ้ย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 เ
นี่3ตัวครับเราดูได้เลยอีก3วิดีโอต่อไปจะเป็นพัสบ็อกซ์รุ่นที่15 16และ17ครับเราดูได้เลยนะครับวันนี้รุ่นที่14เอาไปเล่นกันซะนะครับแค่เขย่าเบาๆแค่นี้ครับเราก็สามารถเปิดออกมาได้อย่างง่ายดายโอ้โหใครจะไปคิดได้อย่างนี้นะครับสุดยอดเยี่ยมยกนิ้วให้เลยนะครับอย่าลืมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่างที่บอกอีก3รุ่นนั้นรอดูได้เลยนะครับเจอกันครับถ้าอยากพลาดไปผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเราลงด้วยไปเพื่อจะไม่พลาดกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้มึนหัวเลยผมโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคนคิด